ครับอันนี้เขาจะมีคำพูดของเขาที่ทำไงให้เด็กเนี่ยไม่จะเตือนใจทิ่มไว้ให้แผลมันรออักเสบอ่ะต้องระวังตรงนี้ถึงตอนนี้ยิ่งกับร้องเถอะและยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยขอร้องเถอะเพราะว่ามันจะวนเวียนไปจนถึงชั่วชีวิตของเขาเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในข้อมูลที่มันวนเวียนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแต่ส่วนจะมาถามความคืบหน้ามาได้แต่เรื่องเผยแพร่เนี่ยขออนุญาตนิดนึงครับจากกระแสที่เขาบอกว่ามีการลงมือกันมากเกินกว่า5คนจากการสอบสวนเจ้าที่ตำรวจว่าไงครับที่สอบสวนตอนนี้ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่รู้เห็นในเหตุการณ์ก็ยืนยันว่ามี5คนเหมือนเดิมครับส่วนใครที่บอกว่ารู้หรือเห็นว่ามี9คนขอให้มาพบพนักงานสอบสวนผมจะได้สอบสวนปากคำแล้วก็หาพยานหลักฐานว่าอีก4คนที่เขาพูดถึงเนี่ยคือใครครับแล้วทางที่สอบสวนเด็กเนี่ยเด็กเขายืนยันเหมือนเดิมสอบปากคำไปแล้วด้วย